โอเคสวัสดีครับวันนี้จะขออนุญาตอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรเงี้ยวันนี้จะมีธุระนิดนึงนั้นเลยไม่แน่ใจว่าตอนขากลับมาเนี่ยจะกลับมาไลฟ์ทันหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยจะขออนุญาตอัดเป็นวิดีโอแทนละกันนะครับซึ่งประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้จะเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สดเมื่อวานนี้ไงเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์สดบ้างโอ้เห็นภาพอะไรบ้างเนาะเมื่อวานเป็นไลฟ์เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์นะครับซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้พูดถึงพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์สมัยตอนที่ทรงพระเยาว์นะครับยังเด็กๆอยู่นะครับก็จะมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถก็คือพระอัครมเหสีนะครับในรัชกาลที่5นะครับงั้นเนี่ยท่านเป็นใครท่านเป็นหลานชายคนโปรดนะของพระศรีพัชรินทร์ดังนั้นเนี่ยท่านก็มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าโดยเฉพาะในช่วงที่สมเด็จพระศรีพัชรินทร์โศกเศร้าเสียพระทัยมากที่สุดก็คือตอนที่ล้นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงสวรรคตนะท่านสวรรคตไปเนี่ยนะครับพระศรีพัชรินทร์ก็จะทำยังไงอ่ะให้หายโศกเศร้าวิธีการคลายกังวลคลายความโศกเศร้าของท่านก็คือต้องการเจอหลานชายทุกวันแต่การเจอหลานชายทุกวันเนี่ยก็จะมีการบรรยายนะครับทำให้พระองค์เจ้าจุลเนี่ยก็เลยสามารถที่จะแบบได้ไปเห็นได้ไปรู้ได้ไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดที่สุดนะครับกับสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ในทุกๆวันอาจจะไม่ใช่ทุกๆวันแต่เป็นทุกๆคืนเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจคือสมเด็จพระศรีพัชรินทร์เนี่ยท่านไม่นอนกลางคืนคือท่านจะตื่นบรรทมกลางคืนและใช้ชีวิตกลางคืนแต่มานอนตอนกลางวันแทนนะเริ่มต้นชีวิตคือตอน4ทุ่มนะ4ทุ่มตื่นดังนั้นนะพระองค์เจ้าจุลก็จะบอกว่านะจริงๆอยู่วังปารุธนะแล้วก็จะมีรถไปรับพระองค์เจ้าจุลเนี่ยตอนเด็กๆมากๆนะครับก็มาที่วังพญาไทที่สมเด็จพระศรีพัชรินทร์อยู่เนี่ยแล้วก็รอที่จะเข้าเฝ้าท่านตอนที่ท่านตื่นนะพระองค์เจ้าจุลนอนกินข้าวทุ่มหนึ่งที่บ้านวังปารุธเสร็จแล้วมีรถมารับมาถึงประมาณ2-3ทุ่มเนี่ยเกือบ3ทุ่มก็มานั่งรอมาเล่นที่ท้องพระโรงเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาก็จะไปเข้าเฝ้าพระศรีพัชรินทร์นะซึ่งท่านจะตื่นประมาณ4ทุ่มตื่นมาแล้วก็คุยกับหลานเล่นกับหลานนะเล่นกับพงเจ้าจุนเนี่ยนะเล่นเสร็จปุ๊บนะจนกระทั่งถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยท่านก็จะเสวยพระกายอาหารนะพงเจ้าจุนก็จะถูกส่งให้ไปล้างรูปหน้ารูปพักรูปพระพักอะไรเงี้ยนะรูปหน้ารูปองค์รูปพักรูปองค์นะครับล้างหน้าล้างตัวแล้วก็กินอะไรนิดหน่อยเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่ห้องบรรทมก็นอนพระองค์เจ้าจุลหลานชายคนโปรดนอนข้างๆแท่นบรรทมเลยนอนข้างแท่นบรรทมเลยนะครับแล้วก็พระศรีพัชรินเนี่ยก็จะลุกขึ้นมานะประกอบพระจริยวัตรต่างๆนะครับก็ใช้ชีวิตตอนกลางคืนนะคือเริ่มใช้ชีวิตตอน4ทุ่มเสร็จแล้วระหว่างที่พระองค์เจ้าจุลได้มาเข้าเฝ้าทุกวันเนี่ยก็เลยได้เห็นภาพได้รู้อะไรต่างๆเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นรวมทั้งได้รู้ถึงชีวิตหรือความชอบของพระศรีพัชรินทร์ด้วยนะครับซึ่งก็น่าสนใจจนกระทั่งก็แล้วก็จะมีเจ้านายต่างมารอเข้าเฝ้านะผัดไปผัดมาทุกวัน
นะแต่ตอนการเข้าเฝ้าเนี่ยคือเข้าเฝ้าตีสองตีสามตีสี่อ่ะนะครับซึ่งตีสี่จะเป็นช่วงที่คุยสนุกที่สุดเออน่าสนใจเนาะตีสี่ของสามัญชนแบบเราเป็นไงตีสี่คือยังนอนหลับอุตุสนุกแบบยังนอนสนุกสนานน่ะแต่ว่าตีสี่ของพระองค์ท่านเนี่ยคือบรรดาเจ้านายเนี่ยมาคุยกันอย่างสนุกสนานออกรถออกชาตินะครับแล้วก็นะเสด็จบรรทมอีกทีหนึ่งก็คือประมาณ6 โมง 7 โมงเช้าคือใกล้สว่างอ่ะนะหรือสว่างแล้วด้วยซ้ำไปก็ถึงจะกลับมาบรรทมก็นอนยาวจนกระทั่งถึง4 ทุ่มก็ตื่นใหม่พระองค์เจ้าจุนตอนที่พระศรีพัชรินท่านบรรทมพระองค์จุนก็กลับวังปารุธครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเจ้านายก็มีชีวิตที่กลับด้านในมิติของเวลากับเราเมื่อวานมีคนถามเหมือนกันว่าเออสงสัยมานานแล้วเป็นลูกศิษย์นี่แหละที่เข้ามาฟังไลฟ์ถามว่าสงสัยมานานแล้วว่าทำไมถึงต้องนอนกลางวันกับกลางคืนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าตามที่เราคิดเนี่ยนะครับพระพุทธคิดนะครับก็คงเป็นเพราะว่าเจ้านายเนี่ยจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเฝ้ามองและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างทั่วไปปกติเนี่ยก็คือเวลาที่โลกหลับแล้วอะถ้าเวลาที่โลกตื่นทุกคนตื่นเจ้านายก็จะใช้ชีวิตตามที่พระองค์ต้องการได้ยากแต่ช่วงเวลาที่ท่านหลับแล้วที่ขอโทษทีที่โลกหลับแล้วท่านก็จะตื่นมาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระดังนั้นเนี่ยการใช้เวลาที่สับสลับด้านกับคนสามัญชนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเป็นมิติหนึ่งของการหาช่วงเวลาอิสระของท่านนะครับซึ่งผมว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่น่าสนใจรวมทั้งประเด็นเล็กๆน้อยๆที่แบบพระองค์เจ้าจุนก็แบบได้ไปเห็นเครื่องเพชรของย่านะท่านจะเรียกสมเด็จพระศรีพัชรินว่าทุนหม่อมย่านะเรียกรอห้าว่าทุนหม่อมปู่แต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นที่เราคุยกันเนี่ยคือช่วงที่ทุนหม่อมปู่ท่านสวรรคตละนะครับแล้วก็พระศรีพัชรินก็ทุนหม่อมย่าก็เสียใจก็ดังนั้นก็ให้หลานชายคนเล็กหลานชายคนโปรดนะครับซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยก็เข้าเฝ้าและเป็นหลานชายที่สามารถเข้าเฝ้าณแท่นบรรทมพระแท่นบรรทมได้แค่พระองค์เดียวหลานอื่นๆหลานหญิงทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในรั้วในวังทั่วไปไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดถึงที่นอนท่านนะมีพระองค์เจ้าจุนเนี่ยได้เข้าเฝ้านะเฝ้าทุกวันด้วยนอนท่านยังมีการแอบตัดพ้อนิดๆด้วยซ้ำไปว่าผู้ใหญ่ก็คุยกันเนี่ยไม่สนใจเลยว่าเด็กจะหลับหรือจะตื่นแต่ท่านก็ต้องชินกับการที่ผู้ใหญ่ก็คือทุนหม่อมย่าเนี่ยสมเด็จพระศรีพัชรินทร์กับบรรดาเจ้านายที่มาเข้าเฝ้าคุยกันออกรถจากชาติเด็กก็ต้องนอนให้ได้ท่านยังมีการแอบแบบตัดพ้อแบบเด็กๆนะว่าแต่ว่าก็เป็นประเด็นนึงที่น่าสนใจว่าชีวิตนึงจะสามารถเข้าไปใกล้ชิดถึงที่นอนของท่านอะแล้วพระองค์เจ้าจุนก็จะนอนที่พื้นนั่นแหละแต่นอนที่พื้นหลังพระกรงของพระศรีพัชรินทร์โอ้อยู่ชิดที่สุดส่วนตัวที่สุดเท่าที่คนนะใครจะสามารถเข้าใกล้ชิดท่านได้เนี่ยนะครับเออก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเครื่องพงเครื่องเพชรเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเครื่องเพชรท่านเยอะมากแต่เครื่องเพชรก็มีลำดับชั้นของเครื่องเพชรด้วยนะครับมีลำดับชั้นของเครื่องเพชรด้วยนะชั้นเล็กนะก็จะอยู่ที่วังพญาไทอ่ะนะว่าแต่ว่าถ้าเครื่องเพชรใหญ่เต็มจะเก็บไว้ที่พระบรมมหาราชวังเออแต่พระเจ้าจุนก็พรรณนาว่าขนาดเป็นเครื่องเพชรเซตเล็กอ่ะก็ยังมีจำนวนหรือมีขนาดที่สามารถเทียบได้กับล้านเพชรใหญ่ๆโตๆที่มหานครในยุโรปด้วยซ้ำไปเอออันนี้เซตเล็กนะแต่เซตใหญ่เนี่ยพระบรมราชวังพระองค์เจ้าจุนไม่ได้พรรณนาถึงแต่เราก็สามารถอนุมานเชื่อมโยงไปได้ว่าโหจะใหญ่ขนาดไหนเต็มขนาดไหนที่เก็บไว้ในพระบรมราชวังเนี่ยแต่ว่าที่จัดเก็บที่วังพญาไทก็เป็นเซตเล็กซึ่งเซตเล็กก็ยังแบบใหญ่โตเยอะมากถึงขนาดที่ว่าท่านบอกว่าบางทีมาหลายๆถาดอะก
็เอามาให้ท่านเลือกให้พระศรีพัชรินทร์เลือกนะมีนางกำนันก็เอามาให้เลือกแต่ว่าบางทีมาแค่ถาดเดียวแต่แค่ถาดเดียวก็มีพระธรรมรงค์แหวนเพชรพลอยต่างๆเนี่ยถึงกว่า60วงอะถาดเดียวมา60วงแล้วมีหลายๆถาดมีจำนวนมากๆเขาเรียกเป็นกูรุดนั่นแหละนะครับแต่ท่านเป็นใครท่านก็คือเป็นพระบรมราชินีนะครับพระอัครมเหสีใหญ่นะของรัชกาลที่5นะครับและเป็นพระราชชนนีของร .6 ร .7 ด้วยดังนั้นเนี่ยท่านก็เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรนะครับสมพระเกียรติยศของพระองค์ท่านนะครับแต่ยังไงเราก็จะเห็นถึงภาพเนี่ยที่ถ้าเราไม่อ่านประวัติศาสตร์เราก็จะไม่เห็นเหมือนกันผมว่าประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนั้นพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เลยอยากที่จะย้อนกลับมานะใช้ธีมเดิมแบบที่เพื่อนแนะนำให้ลองเป็นธีมเดิมไหมนะก็ยังย้อนกลับมาเป็นประเด็นเชื่อมโยงกันแต่วันนี้จะเชื่อมโยงจากรุ่นลูกเนี่ยรุ่นหลานพระองค์เจ้าจุลเป็นหลานของร.5มาเป็นรุ่นลูกของร.5นะครับหรือเป็นเสด็จพ่อของพระองค์เจ้าจุลก็คือเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนะครับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อยากจะเอามาคุยกันนะมาพูดคุยกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วอยากที่จะแบบมาเล่ามาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าชีวิตท่านก็ไม่ธรรมดานะชีวิตท่านเนี่ยเรียกว่าใช้ชีวิตนอกกรอบประเพณีมีวิถีชีวิตนอกกรอบประเพณีแหกคอกอย่างสุดโต่งเลยสุดริมที่ประตูเพราะชีวิตรักของพระองค์นะเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเนี่ยไปแต่งงานกับแหม่มต่างแดนไปแต่งงานกับแหม่มต่างแดนซึ่งจริงๆท่านเป็นใครท่านเป็นเบอร์2นะครับเป็นเบอร์2ต่อจากร .6 ที่อาจจะขึ้นของราชได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ท่านเลือกใช้ชีวิตในการไปแต่งงานกับแหม่มต่างแดนเนี่ยท่านต้องเผชิญกับอะไรบ้างชีวิตไม่ง่ายนะชีวิตของท่านไม่ง่ายแต่ท่านก็สู้มากเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเด็นนี้ชีวิตรักของเจ้าฟ้าที่เป็นเบอร์2อ่ะต่อจากร.6อ่ะนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรพลิกผันท่านอาจจะขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์นะต่อจากนะรุ่น9รัชกาลที่6ได้นะครับแต่ท่านก็เลือกอีกทางหนึ่งนะเลือกทางที่ใช้ชีวิตในการดำรงพระชนชีพด้วยความเขาเรียกว่านะมี loyalty ในความรู้สึกของตัวเองนะมีความภักดีต่อความรู้สึกวงเล็บความรักในชีวิตคู่ของตัวเองนะซึ่งท่านได้ไปแต่งงานกับนะกับแหม่มนะคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วกันนะครับแล้วท่านหลังจากแต่งงานไปแล้วต้องฟันฝ่าอะไรไปบ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับซึ่งพระองค์เจ้าขอโทษดิเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเนี่ยเป็นพระโอรสนะครับองค์ที่40นะหรือข้อมูลบางอันก็บอกว่า43นี่ก็ลองไปเช็คดูแล้วกันของสมเด็จพระนะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเป็นลูกของร.5นะครับและเป็นลูกของเสด็จพ่อคือร.5นะเสด็จแม่คือนะเป็นลูกคนองค์ที่4ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถนะครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถหรือพระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีนะครับซึ่งนะพระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีเนี่ยก็เป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ดังนั้นจริงๆพระศรีพัชรินเป็น
พี่เขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องกันกับรอห้านะนะรอห้าเนี่ยนะเป็นลูกของรอสี่กับแม่ลำเพยนะครับกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนะครับแต่ว่านะพระศรีพัชรินเนี่ยนะครับเป็นลูกของรอสี่กับเจ้าจอมมารดาเปี่ยมนะครับเจ้าจอมมารดาเปี่ยมนะสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรามาตานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นนะมีพ่อเดียวกันก็คือรอสี่แต่มีแม่คนละแม่นะครับเสร็จแล้วสมเด็จพระศรีพัชรินก็แต่งงานกับรอห้าแล้วมีลูกออกมามีพระราชบุตรออกมาก็มีหลายพระองค์มีทั้ง14พระองค์อ่ะนะครับแต่ว่าเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยเป็นองค์ที่4นะครับเป็นองค์ที่4นะครับเป็นองค์ที่4นั้นเนี่ยแต่ว่าพระองค์อื่นๆเนี่ยก็จะมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตนะมณีใหม่นะกรมพระเทพนารีรัตน์อันนี้เป็นนะเป็นพระธิดานะครับพระองค์ที่2เนี่ยตกเสียก็คือแบบแท้งนะแท้งไปพระองค์ที่3คือพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรอ6นะครับพระองค์ที่4ก็จะเป็นสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตีเพชรชรุตธรรมรงค์นะครับแต่ว่าอันนี้ที่บอกว่าเป็นองค์ที่4ที่พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เขียนเนี่ยพระองค์ที่4เพราะว่าอาจจะไม่ได้นับพระองค์ที่เสียไปที่แท้งไปนะครับแล้วก็พระองค์ที่5นะจะเป็น4หรือจะเป็น5ก็ได้แล้วแต่การนับนะก็คือสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนะครับก็คือนี่แหละนะประวัติของท่านเนี้ยที่เราต้องการวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะครับซึ่งนะเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูนาถก็คือเป็นเสด็จพ่อของพระองค์เจ้าจุลเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้ชีวิตท่านไม่ธรรมดาตอนแรกเนี่ยนะรอ5ก็ส่งพระโอรสใช่ไหมส่งบุตรส่งพระโอรสเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเยอะแยะเลยแต่ว่าชีวิตของท่านเนี่ยก็มีการเปลี่ยนผ่านนะผันเปลี่ยนเพราะว่านะลูกคนอื่นเนี่ยนะถูกส่งไปเรียนยุโรปนะไปเรียนอังกฤษไปเรียนหลายที่นะไปเรียนอังกฤษไปเรียนเดนมาร์กไปเรียนเยอรมันแต่ว่ารอห้าเนี่ยท่านมีพระสหายท่านนึงที่เสด็จมาเยี่ยมท่านแล้วก็แบบสนิทสนมกันมากชื่อพระจักรพรรดิพระจักรพรรดินิโคลัสที่2ของรัสเซียเป็นพระสหายของรอห้านะเสด็จมาเยี่ยมตั้งแต่เป็นพระยุพราชยังไม่ขึ้นครองราชแต่ตอนหลังเนี่ยก็ขึ้นครองราชนะมหาอาณาจักรรัสเซียเป็นพระเจ้านิโคลัสที่2ก็ตอนที่มาเจอกับรอห้าก็บอกว่าเฮ้ยท่านน่ะส่งลูกไปยุโรปไปตั้งหลายประเทศอ่ะนะขอลูกสักคนนึงสินะสักพระองค์นึงสิให้มาอยู่กับเราบ้างนะครับดังนั้นหวยก็ออกที่ใครก็ไปออกที่เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถนี่แหละนะครับที่รอห้าก็ส่งให้ไปอยู่ที่รัสเซียนะครับกับพระเจ้านิโคลัสที่สองนะแต่ตอนที่ไปอยู่เนี่ยก็ไปอยู่ท่านก็ให้ไปอยู่แบบโหอยู่แบบอย่างดีเลยนะไปอยู่ในรั้วในวังกับพระเจ้านิโคลัสที่สองเลยนะนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะคงไม่ได้พูดรายละเอียดมากก็ไปเรียนทหารที่นู่นแหละแต่ว่ามีประเด็นนึงที่น่าสนใจคือตอนที่ส่งไปเรียนเนี่ยนะรอห้าก็มองว่าเฮ้ยถ้าให้ลูกเจ้าฟ้าไปเรียนบางทีอาจจะไม่ตั้งใจเรียนนะครับก็เลยมีการใช้กุศโลบายของพระองค์ท่านโดยการส่งให้เด็กที่เรียนเก่งแต่เป็นสามัญชนไปด้วยนะเด็กที่เรียนเก่งแต่เป็นสามัญชนไปด้วยเด็กที่เรียนเก่งคนนั้นชื่อนายพุ่มนะครับนายพุ่มให้ไปนะมีอายุใกล้เคียงกันกับเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถอ่ะใกล้เคียงกันและให้ไปด้วยกันเป็นบัดดี้ไปพร้อมกันไปด้วยกันเรียนด้วยกันคนนึงเป็นเจ้าฟ้านะครับนะต้องเตรียมตัวในการกลับมาช่วยราชการแผ่นดินนะหรืออาจจะเป็นผู้สืบต่อราชสมบัติได้ด้วยซ้ำไปนะครับอีกคนนึงเป็นสามัญชนทั่วไปรู้สึกว่าที่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเรียนที่สวนกุหลาบนะครับแล้วก็ถูกคัดเพราะว่าเรียนเก่ง
ชื่อนายพุ่มก็ไปด้วยกันกับพระองค์นะครับตอนหลังเนี่ยพระองค์เจ้าจุนก็ได้มีการไปสอบถามคนนู้นคนนี้รวมทั้งนายพุ่มด้วยแหละนะครับก็เลยจะได้เรื่องราวประวัติของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยนะครับหรือเสด็จพ่อเนี่ยว่าตอนที่ไปเรียนเป็นยังไงบ้างชีวิตของท่านที่อยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างก็จะแบบเลยมาเล่าให้ฟังในเกิดวังปารุษนะแต่วันนี้จะพูดถึงพาร์ทของพ่อของท่านนะครับซึ่งบอกว่าจริงๆพ่อไปอยู่เนี่ยก็ดีไปเรียนดีได้ติดเหรียญอะไรด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าวันนี้จะเน้นเบสออนไปที่เรื่องชีวิตรักของท่านละกันนะครับก็ท่านเนี่ยนะพ่อก็คือเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยไม่โปรดเที่ยวเตะการลีลาดการสังคมต่างๆในกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กท่านไปอยู่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับการสังคมต่างๆไม่ชอบอ่ะเสด็จไปน้อยที่สุดสำหรับงานที่มีในพระราชวังที่ต้องเสด็จก็ต้องไปนะครับแต่งานสังคมไม่ค่อยไปนะครับสำหรับงานที่มีในวังต้องไปเอ็มเปอเรอร์ก็คือจักรพรรดินี่แหละนะครับนะก็โปรดให้เข้าอยู่ในหมู่เจ้านายชั้นสูงสุดเสมอคือพระเจ้าพระเจ้านิโคลัสที่2เนี่ยก็ให้เกียรติลูกเจ้าฟ้าร5เนี่ยลูกของร5ลูกของเจ้าฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ะเป็นประเทศเล็กๆนะแต่เป็นภาษาหายที่ดีเลยแล้วก็ไปก็ให้เกียรติสูงสุดในฐานะที่เชิญลูกให้มาอยู่กับท่านแล้วเนี่ยท่านก็ให้เกียรติก็ให้อยู่ในพระราชวังนะครับแล้วก็ให้เกียรติแบบไปอยู่กับเจ้านายชั้นสูงสุดเสมอดังนั้นแบบลูกท่านหลานเธอหรือเจ้าฟ้าของเราไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับการรับรองอย่างดีนะอันนี้น่าสนใจนะครับว่าเขาไม่ได้ดูถูกดูแคลนเจ้าฟ้าของเรานะครับแต่ไปได้เสมอพระเกียรติกับเจ้านายชั้นสูงสุดอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเราเป็นประเทศเล็กๆอ่ะที่ไปยังต่างแดนเนี่ยลูกเจ้าฟ้าที่ไปในต่างแดนก็ได้รับเกียรติยศศักดิ์ศรีเสมอเท่านะเจ้านายสูงสุดเหมือนกันอันนี้ก็ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับในประวัติศาสตร์ของเราเหมือนกันนะว่าลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเราไปก็ได้รับเกียรติโดยที่ไม่มีใครมาดูถูกดูแคลนนะครับแต่ก็มีท่านไม่ชอบไปงานสังคมแต่มีบ้านครอบครัวหรือบุคคลบางคนที่พ่อนะหรือว่าที่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถเนี่ยเป็นเพื่อนด้วยและสนิทสนมก็โปรดจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ่อยๆนะครับบ้านที่เสด็จไปบ่อยมากที่สุดคือบ้านของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เคยมีสามีเป็นนายทหารในกรมทหารม้าฮุสซาชื่อนางคลาโปวิสกกี้นะคลาโปวิสกี้นะครับและที่บ้านของสุภาพสตรีท่านนี้วันหนึ่งพ่อก็เลยได้พบกับแม่นะครับซึ่งแม่ของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือแคทเธอรีนเดนิสกี้นี่แหละที่ผมบอกว่าเป็นแม่มต่างแดนนะครับเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถไปเจอภรรยาและเป็นภรรยาพระองค์เดียวของพระองค์ท่านด้วยต่างแดนนะครับขณะไปเรียนและไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัสเซียดังนั้นภรรยาของท่านคือแหม่มชาวรัสเซียนะครับชื่อแคทเธอรีนเดนิสกี้อันนี้ลูกของท่านเขียนเองนะครับในเกิดวังปารุษคือพระองค์เจ้าจุนเนี่ยเขียนถึงพ่อกับแม่ชีวิตรักของพ่อกับแม่นะครับซึ่งนะบิดาของแม่ตายตั้งแต่อายุ1ขวบพ่อของแหม่มแคทเธอรีนเนี่ยตายตั้งแต่อายุ1ขวบนะครับคืออีวานสเตปาโนวิชเดนิสกี้นะรับราชการในกระทรวงยุติธรรมและเป็นประธานผู้พิพากษาศาลสูงของแคว้นลุกซ์จริงๆเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงส่งเหมือนกันนะครับบิดาแต่ว่าบิดาตายตอนแหม่มแคทเธอรีนตายเนี่ยตอนที่ขอโทษทีพ่อตายตอนที่แหม่มแคทเธอรีนอายุได้แค่ขวบเดียวเองนั้นแบบก็คงไม่ได้แบบเจอหน้าพ่อเท่าไหร่นักนะครับแม่เกิดในตระกูลคิดเนียชคอฟนะครับซึ่งก็เป็นตระกูลที่มีที่ดินเพื่อหาผลประโยชน์มาหลายชั่วคนแล้วก็มีที่มีทางนะครับโอเคอันนี้เราก็ข้ามไปแล้วกันนะแต่ว่าตอนเกิดนี่ก็เกิดมีการปฏิวัติครั้งใหญ่นะครับแล้วก็ตาก็เสียแม่ก็เลยไม่ได้รู้จักกับตาเลยพ่อก็
ก็เสียตั้งแต่ตอนอายุ1ขวบนะครับยายก็เลี้ยงดูอบรมมาด้วยตนเองดังนั้นแม่นะครับนะหม่อมแคทเธอรีนเนี่ยก็อยู่กับยายนะอยู่กับยายตอนหลังเนี่ยก็หยุดเรียนนะครับก็หยุดเรียนแล้วก็ในช่วงสงครามนะจริงๆหลายคนเข้าใจว่าน้ำแหม่มแคทเธอรีนเนี่ยเป็นพยาบาลแต่พระองค์เจ้าจุนได้แก้ต่างคือบอกว่าคือไม่ได้รังเกียจอาชีพพยาบาลนะแต่จริงๆท่านไม่ได้เป็นพยาบาลโดยกำเนิดหรือเป็นพยาบาลโดยอาชีพแต่ท่านไปเรียนเป็นนางพยาบาลสำหรับการรบในช่วงสงครามดังนั้นคือเป็นพยาบาลในกองทัพอ่ะนะเป็นพยาบาลเพื่อการสงครามเพื่อช่วยสนับสนุนในการสงครามนะครับซึ่งคราวนี้นางคลาโปวิสกี้เนี่ยก็คือเป็นแม่ม่ายที่ชอบจัดงานลื่นเลงที่บ้านเนี่ยก็ชอบชวนหนุ่มๆสาวๆมาที่บ้านเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีลูกแล้วก็เป็นแม่ม่ายด้วยสามีเสียชีวิตดังนั้นก็จะแบบจัดงานลื่นเลงชวนคนมามังงานที่บ้านหลายครั้งมากนะครับแล้วก็นะเจ้าฟ้าจักรพงศ์เนี่ยก็ชอบไปเที่ยวที่นั่นนะแต่ตอนไปก็ไม่ได้เจอแหม่มแคทเธอรีนคนแรกนะครับบอกว่าก็ไปพบปะหญิงสาวๆในวงสังคมมีใช่น้อยโอเคมาต่อกันนะครับตะกี้แบบพูดถึงแบบกำลังเป็นตอนที่นะเป็นซีนที่น่าสนใจเลยเดียวนะครับเพราะว่าไปเที่ยวบ้านพระสหายนะแล้วก็ไปเจอแบบหญิงสาวในวงสังคมมีใช่น้อยดังนั้นแบบชีวิตของท่านก็จะแบบไปเจอหญิงโอ้โหหญิงแหม่มรัสเซียแหม่มชาวรัสเซียนะหลายคนเนี่ยก็ติดประทายหลายคนแล้วแต่ไม่รุนแรงเหลือเกินนะครับจนกระทั่งเมื่อพบแม่นะครับเมื่อพบแม่นะก็คือแหม่มนะแหม่มแคทเธอรีนเดนิสกี้นะซึ่งต่อมาเดี๋ยวก็จะเป็นหม่อมแคทเธอรีนเดนิสกี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้เนี่ยท่านก็มีมุกด้วยอ่ะน่าสนใจตรงที่ท่านมีมุกด้วยเนี่ยท่านบอกว่าท่านก็ไปถามแม่ว่าชอบพัดลมหรือเปล่าแต่ด้วยแม่เป็นชาวรัสเซียที่อยู่กับเมืองหนาวอ่ะก็ไม่รู้จักพัดลมอยู่แล้วแหละแต่ก็ตอบไปว่าเออชอบมากเลยก็เหมือนตอบโต้ไปแบบตอบไปงั้นๆแหละว่าแบบตอบไปให้มันแบบเป็นไดอะล็อกที่แบบสอดคล้องกันไปอ่ะชอบมากเลยนั้นพ่อก็เลยนะตอนนั้นแม่เป็นหญิงสาวอายุประมาณ17นะครับก็แบบบอกไม่รู้จักพัดลมหรอกแต่ก็บอกว่าเออชอบมากเลยไปมาเนี่ยพ่อก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็ดีเนาะก็จะดีมากเลยนะเพราะจะได้ไปอยู่เมืองไทยได้นะครับและท่านก็เลยจะขอแต่งงานด้วยจะได้พาไปเมืองไทยนะไปใช้ชีวิตที่อากาศร้อนเนี่ยแล้วก็ใช้พัดลมเพราะว่าชอบพัดลมได้อันนี้ก็จะเป็นมุกจีบสาวของเจ้าฟ้าเออจีบแหม่มนะมุกจีบสาวของเจ้าฟ้าซึ่งเฮ้ยนึกไม่ถึงอ่ะเออท่านก็ทรงมีพระลมขันเนาะเออแล้วก็จีบแม่ด้วยมุกพัดลมแต่จริงๆก็บอกว่าเออหม่อมแหม่มแคทเธอรีนก็บอกว่ายังไม่ตอบรับหรอกนะตอนหลังพ่อก็ไปอ้อนวอนส่งจดหมายไปนะครับตอนหลังก็เลยยอมรับที่จะแต่งงานด้วยแต่ว่าจะต้องไปขอจากพี่ชายที่ชื่ออีวานให้ได้ก่อนนะพี่ชายก็แบบก็ตอนหลังก็พี่ชายก็ยอมแหละนะครับก็เลยแต่งงานกันอย่างเงียบที่สุดแต่การขอแต่งงานของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในความรับรู้ของเสด็จพ่อของรอ5รอ5ไม่รู้พระศรีพัชรินไม่รู้นะครับท่านก็มีการพูดเหมือนกันนะมีการอธิบายกันว่าที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะนะครับเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าจุนก็บอกว่าก็เขียนบรรยายว่าทุนหม่อมปู่เนี่ยมีได้เป็นเพียงพ่อของท่านเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยฉะนั้นถ้าขออนุญาตไปแล้วท่านทรงห้ามขืนทำไปก็จะเป็นการผิดพระราชองค์การแต่ถ้าไม่ถามไปท่านก็ยังมีได้ห้ามเสียแล้วก็นับว่าไม่ได้มีความผิดเพื่อจะรักษาความลับของการแต่งงานแม้แต่เอ็มเปอเรอร์พ่อก็ทูลไม่ได้แม้แต่พระเจ้านิโคลัสที่2ก็บอกไม่ได้เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถก็บอกไม่ได้เพราะถ้าบอกรอ5ก็จะรู้พระศรีพัชรินทร์ก็รู้นะครับ
ถ้าถามร้องก็ถามไม่ได้ขอไม่ได้เพราะเป็นกษัตริย์ถ้าห้ามแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นมาไปทำผิดต่อกษัตริย์ก็อันตรายดังนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงอันตรายยากลำบากและแหกคอกอย่างที่ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าทำนะเจ้าฟ้าเจ้านายแหกคอกอย่างชนิดว่าแบบทะลุปล้องไปเลยอะแอบแต่งงานกับแหม่มรัสเซียนะครับซึ่งจะต้องแต่งงานอย่างเงียบที่สุดไม่มีใครรู้ด้วยเอมเปอเรอร์ที่รัสเซียก็ไม่รู้ลอห้าก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันที่ผมคิดว่าโอเคนะครับก็เป็นประเด็นที่เราอาจจะพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ฉะนั้นพอตอนหลังเนี่ยก็กลับมานะแต่งงานก็เรียบร้อยแล้วก็กลับมาแต่กลับมาไม่ง่ายนะกลับมาพ่อตั้งพระทัยที่จะทูลหม่อมปู่หม่อมย่านะให้ทรงทราบทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าตอนกลับมาที่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถก็ไม่ได้เอาแม่นะหรือไม่ได้เอาภรรยาคือแหม่มแคทเธอรีนกลับมาเลยแต่ท่านให้อยู่ที่สิงคโปร์ก่อนท่านกลับมาที่วังปารุสกวันแล้วอะนะครับแต่ให้แม่อยู่ที่สิงคโปร์ก่อนนะครับโอ้ดังนั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าตอนที่กลับมาวังปารุสพ่อกลับมาวังหรือเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถกลับมาวังปารุสแล้วเนี่ยนะให้แหม่มกันที่รอที่สิงคโปร์ก่อนนะครับแล้วเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถก็เสด็จออกงานรับราชการนู่นนี่นั่นนะครับเป็นเวลานานเลยจนกระทั่งข่าวลือเริ่มมาจากสิงคโปร์ข่าวลือเริ่มมาจากสิงคโปร์มีข่าวมาถึงกรุงเทพว่ามีมาดามเดอพิษณุโลกอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับคือมาดามเดอพิษณุโลกเนี่ยเป็นนามที่พ่อให้แม่ใช้ก็คือที่เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถเนี่ยให้แหม่มแคทเธอรีนใช้ว่าชื่อมาดามเดอพิษณุโลกเพราะว่าเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถเนี่ยมีตำแหน่งนะที่ได้รับการสถาปนาก็คือกรมขุนพิษณุโลกประชานาถนะประชานาถนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยก็โหกลับมาแล้วแต่ยังกลับไม่ได้ต้องรอก่อนจนกระทั่งอันนี้เป็นฉากที่แบบคลายแม็กซ์มากเลยนะครับก็มีผู้กราบทูลให้ทูลหม่อมปู่ก็มีคนแจ้งให้ลอห้าทราบนะครับแต่ท่านก็ทรงเชื่อหรือไม่ก็ตามวันหนึ่งในขณะที่ออกขุนนางเนี่ยทูลหม่อมปู่ทรงพระสวนขณะที่อยู่ต่อหน้าทานกำนันก็ทรงตัดถามพ่อว่ายังไงเล็กเขาว่ามีเมียแหม่มจริงไหมนะทูลหม่อมอาเอียดน้อยทรงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังลอห้าถามเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถว่าถามลูกอะว่าไปอยู่รัสเซียเนี่ยแล้วได้ข่าวมาว่ามีเมียแหม่มจริงไหมนะพระองค์ท่านก็ตอบว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ตอนนั้นท้องพระโรงก็เงียบสนิทต่างคนต่างนิ่งกันหมดทูลหม่อมปู่พระพักซีดและโดยไม่ได้ตัดอย่างอื่นใดก็ได้เสด็จออกจากห้องเป็นอันว่าเสด็จขึ้นไปเลยนะเป็นอันว่าเสด็จขึ้นไปเลยไม่คุยกันอีกนะครับต่อไปก็คือไม่ได้มีความลับต่อไปแล้วเพราะมาเรื่องมาดามเดอพิษณุโลกได้มีการรับรู้นะถึงรอ5เรียบร้อยแล้วนะแล้วเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูนาถก็ไม่ได้ปฏิเสธก็เป็นอันรับรู้ว่าจริงแต่ยังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้กันเรียบร้อยพ่อก็เลยได้จัดการให้แม่เดินทางมาที่สิงคโปร์จากสิงคโปร์ก็เดินทางมาที่กรุงเทพนะมาอยู่ที่วังปารุสนะครับแล้วหลังจากนั้นพ่อก็ไปเฝ้าย่านะครับและย่าก็ส่งเกลี้ยกล่อมอย่างที่สุดนะครับพ่อก็ได้ฟังเฉยๆอ่ะไม่ได้ตอบอะไรนะเมื่อย่ากิ้วเต็มที่จนพอพระทัยจบแล้วเนี่ยพ่อก็ทูลลากลับและเห็นจะไม่สบายพระทัยมากเพราะแทนที่จะเสด็จกลับวังปารุสโดยรถยนต์ก็ทรงไล่รถกลับ
นะและดำเนินพระบาทมาที่วังปารุธจากสวนสี่ฤดูตอนไปเฝ้าย่านะครับเดินกลับวังโดยที่ไม่นั่งรถกลับเพราะทรงกลัดกุ้มพระฤทัยนะพระฤทัยมากเพราะทั้งร.5และพระศรีพัชรินทร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเดินกลับเนี่ยนะครับในพระราชวังดุสิตก็เป็นเวลาที่ฝนกำลังตกห่าใหญ่ด้วยแต่ท่านก็ทรงคุ้มใจมากนะครับร.5ก็ไม่ชอบก็ไม่พอพระทัยนะครับแม่นะพระศรีพัชรินทร์ก็ไม่พอพระทัยเดินกลับตากฝนให้รถไล่รถไปตัวเองท่านเดินกลับไปที่วังปารุธนะครับก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในเอพิโซดหน้านะครับในภาคต่อไปนะครับเพราะโอ้นะก็อย่างที่บอกนะสำหรับวันนี้เนี่ยรู้แล้วว่าพระองค์ท่านนะเจ้าฟ้าจักรวงศ์บัวหน้าเนี่ยท่านได้ทรงแหกพระราชประเพณีอย่างมหันต์เลยโดยการนะได้แอบแต่งงานกับเมียแหม่มแต่งงานกับเมียแหม่มนะครับจนกระทั่งฉากนี้ถึงแล้วเรื่องรู้ถึงหูร.5แล้วรู้ถึงหูพระศรีพัชรินทร์แล้วและทรงกริ้วอย่างรุนแรงจนกระทั่งท่านเดินคอตกกลับวังอ่ะไม่นั่งรถกลับฝนตกก็ไม่สนใจแล้วนะรถก็ไม่ประทับแล้วเดินกลับวังจากสวนสี่ฤดูกลับมาวังป่าลุกเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปตามต่อกันในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับขอโทษทีไม่ใช่สัปดาห์หน้าในตอนต่อไปก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้แหละนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเนาะแต่วันนี้ก็อัดคลิปวิดีโอไว้เพราะว่าตอนเย็นจะติดธุระนิดนึงก็เลยอาจจะแบบกลับมาไลฟ์ไม่ทันนะครับเรื่องของเจ้าฟ้านะชีวิตรักเจ้าฟ้าที่ได้แต่งงานกับแหม่มต่างแดนจะเป็นยังไงเมื่อกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเรามาคุยกันต่อในรอบหน้าในคราวหน้านะครับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ